ขอแก้ข่าวก่อนละกันเพราะว่าเห็นหลายๆข่าวเขียนว่าเป็นสามีภรรยากันก็แก้ข่าวก่อนครับนี่คือตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่เราเลื่อนแต่งงานนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดอย่างที่รู้กันนะครับผมก็คุยกับหวานไว้ว่าน่าจะเป็นปีหน้าแล้วปีนี้น่าจะเลยเลิกดีๆไปแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่เราไปดูแล้วคือเลิกปีหน้าก็ยังดีอยู่ใช่ไหมนี่ต้องถามหมอหวานครับลงล็อกในช่วงไหนยังไงล่ะคะคือหวานดูมาแล้วค่ะคือมันมีหลายช่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติจะให้แบบว่าสะดวกสำหรับทุกฝ่ายก็น่าจะเป็นกลางปีนะคะใช่ค่ะจริงๆอยากให้เป็นวันเดิมนะ2พฤษภาจะได้แบบแก้การแค่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพยายามหาอยู่ค่ะอย่างตอนนี้ที่เลื่อนไปมันกระทบอะไรยังไงบ้างคะเรื่องการจัดการต่างๆไว้แล้วก็จริงๆถ้าเป็นการเตรียมพวกเรื่องชุดแต่งงานเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เข้าใจแล้วก็อนุญาตให้เราเลื่อนไปได้ไม่มีปัญหาจริงๆมีกระดาษครับการเตรียมไปแล้วก็ใช่ค่ะมีกระดาษอย่างเดียวที่ต้องเตรียมยังมีเวลาเตรียมงานเพิ่มมากขึ้นใช่ครับก็มีเวลาเตรียมงานแต่ว่ามันเตรียมไปส่วนหนึ่งเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยเราคุยไว้เกือบหมดแล้วนะครับผมก็น่าจะสบายตัวนะปีหน้าน่าจะไม่แบบต้องเร่งรีบๆอะไรนี่ต้องมาบอกว่ายังไม่ใช่สามีภรรยาเพราะว่ามีหลายๆข่าวไปเขียนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันว่าแต่งงานแล้วเพราะว่าวันนั้นเรามีรูปที่ไปวัดกันใช่ไหมครับเราไปวัดค่ะชุดมันเต็มเกินไปคิดว่าแต่งงานแล้วยังไม่ได้มีการจดยังครับค่ะหรือว่าแบบจะจดแยก่อนแล้วค่อยแบบจัดทีเดียวดีกว่าครับผมค่ะเดียวเลยค่ะหมอหวานขี้เกียจหาเรื่องค่ะแบบนี้เจ้าบ่าวสาวต้องเตรียมพร้อมไปอีกปีนึงเลยถือว่าเป็นการแบบเข้าคอร์สเจ้าบ่าวสาวล่วงหน้าไปก่อนเนาะมาราธอนต้องเข้าคอร์สอีกรอบนึงค่ะเหมือนตัวเล็กลงน้ำหวานชุดโพเอมมันรัดมากเลยดูว่าผอมลงค่ะแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็สมบูรณ์กันทุกบ้านเนาะทำกับข้าวทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อ้วนขึ้นแต่ว่าพอมางานวันนี้ก็ต้องใส่อะไรที่มันปึ๊บนิดนึงหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยอย่างเรื่องชุดต่างๆต้องไปปรับแก้ไหมมันต้องกีมันอ่ะหรือเราต้องฟีดหุ่นฟีดน้ำหนักโอ้ยฟีดไม่ไหวแต่เราควรต้องปรับแก้เอาค่ะปรับแก้หน้างานค่ะเรื่องวันเปลี่ยนอะไรเงี้ยทีมงานหรือว่าสถานที่อะไรยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะโชคดีที่ซัพพลายเออร์ทุกคนน่ารักทุกคนเลยไม่มีใครทำงานอะไรเงี้ยครับผมอย่างโรงแรมเองอย่างเสื้อผ้าเองอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เข้าใจสถานการณ์กันแล้วก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันครับแต่มาเริ่มปีหน้าเมื่อวานยังระบุเดือนเดิมไหมคะหรือว่าอยากจะให้วานถ้าอยากได้เดือนเดิมมาว่าจะได้แก้แค่ปีพ.ศ.ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องพยายามหาวันให้มันได้วันนั้นก่อนใช่หวานจะได้ไม่ต้องแก้เยอะการที่แจกไปแล้วจะได้แค่โทรบอกว่าเป็นเปลี่ยนปีนะคะอันนี้เป็นพระหรือเป็นหมอดูหรือเป็นหมอหวานเองคือหวานนะมีหลายเดี๋ยวฟังดูแล้วมูเตลูคือหวานนะมีหลายหมอมากเลยแล้วก็หมอเหล่านั้นน่ะก็เคยบอกหวานแล้วว่าหวานจะไม่ได้แต่งงานวันที่2พฤษภาคมแต่คือหวานไม่ทราบเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราแจกการ์ดไปแล้วเราอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยก็สรุปว่าได้เลื่อนเพราะโควิดจริงๆก็เดี๋ยวกลับไปถามหมอเหล่านั้นก่อนว่าจะมีช่วงไหนบ้างหมอเหล่านั้นแสดงว่ามีทุกหมอหลายสายโอ้ยเยอะอย่าให้เล่าเลยเขาเอาเก้าอี้มาคุยหวานเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้ค่ะจริงๆพอเป็นเรื่องมูขนาดนี้พี่กวางว่าไงบ้างคะพี่กวางอินไหมกวางอะไม่อินครับก็เลยแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขานะครับผมก็เอาที่เขาสบายใจเอาที่ทางบ้านเขาสบายใจว่าเราไม่ได้ถือเรื่องพวกนี้เขาพาเราไปไหมคะเวลาแบบเขาแบบเขาใส่มูอะไรเงี้ยต้องไปกับเขาไหมไม่ไปครับขอแค่อย่างเดียวอย่าเอาเรื่องมูเตลูมาทะเลาะกันเลยแต่มันไม่เคยมีปัญหาเนาะเคยมีแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็ดึงให้เขาตั้งสติก่อนอยากรู้เลยอยากรู้ปัญหานั้นแบบบางทีก็เหมือนที่ทุกบ้านเจอแหละบางทีทักมาว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่ได้แต่งวันที่2พฤษภาคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกคือฟังได้คือไม่ได้ห้ามว่าจะไปห้ามไปดูอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าอย่าแบกมันกลับมาทะเลาะกันที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมถ้าอันไหนดีก็รับฟังไว้อันไหนไม่ดีก็ถือว่าไว้ระวังตัวละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ช่วงที่หมอทักว่าวันที่2ไม่ได้แต่งที่เราคิดไม่ได้โทษเขาใช่ไหมคนผู้ชายคือแบบเขาไม่ได้บอกวางนะว่าหมอทักว่าวันที่2ไม่ได้แต่งมารู้ตอนไม่ได้แต่งแล้วถึงมาบอกว่าหมอทักอะไรถ้าบอกน่าจะบ้านแตกเหมือนกันคือแบบเขากังวลไงคือไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วตอนนั้นสถานการณ์โควิดเขาทักมาก่อนเลยซ้ำอะค่ะเข
ขาก็แบบบอกวิธีแบบแก้โครงแก้เคล็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถามพยายามถามเขามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรคือเราอยากรู้เนาะเพราะว่าชุดก็เสร็จแล้วอะไรก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าก็ก็นั่นนะคะมันเป็นเพราะว่าก็ถือว่าสบายใจเนาะถ้าแบบไม่ได้แต่งเพราะโควิดน่าจะสบายใจที่สุดแล้วแหละเป็นเหตุผลที่นอกเหนือเขาเรียกความคาดหมายค่ะแต่ก็เป็นการคิดไว้อีกแบบนึงใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรกันว่าพี่ฟางต้องไปทำอะไรแน่นอนห่วยลงคิดหลายอย่างมากเลยว่ามันจะเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบพยายามไม่เครียดเพราะเราก็เตรียมงานทุกอย่างหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะเป็นเพราะโควิดก็โอเคคนเขาก็เลื่อนเดี๋ยวพี่ฟางก็ต้องแบบค่อยๆแบบเริ่มซึมซับได้ไหมคะเริ่มแบบปล่อยไม่เลยหรอไม่ประวัติเออคำว่าเออนี่วันเนี้ยหมอดุเท่านั้นเลยหยุดอะไรไม่ชอบฟังอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่ขัดแย้งในครอบครัวอย่างนี้ก็มีทุกหลายเรื่องครับเพราะว่าเรานิสัยลักษณะนิสัยความชอบอะไรเราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้ความเคารพความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากไปบีบบังคับเพราะว่าเฮ้ยอย่าไปฟังอย่าไปคุยอย่าไปดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขาชอบเขาสนุกเขามีความสุขที่เขาจะไปดูชอบสิใครก็ชอบแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบพระเรื่องเลิกยามงามดีอะไรอย่างงี้ได้อยู่เนาะได้หมดครับคืออยากทำอะไรที่มันสบายใจให้ทำได้หมดแต่ว่าแค่อย่าให้มันมาเป็นแบบมีเรื่องทะเลาะกันเองเพราะว่าเรื่องพวกอย่างเกือบตั้งเกือบปีเนาะเรายังกังวลใจอะไรกันอยู่ไม่มีละค่ะตอนนี้ก็คือชุดเสร็จแล้วการเสร็จแล้วทุกอย่างแผนพังในงานอะไรเสร็จหมดแล้วแขกเชิญเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่รอเลิกค่ะจริงๆมันมีเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วคือวันที่2สิงหาที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยความที่มันกระชั้นชิดมันจัดไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่ทราบสถานการณ์นะเวลานั้นก็เลยยังไม่เอาเลิกนั้นนะคะแล้วปีนี้หมดแล้วหมดไปอีกปีนึงเลยแบบนี้แผนมีน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลื่อนเลื่อนออกไปอีกปีนึงเลยเนาะค่ะแต่ไม่มีปัญหาเนาะด้วยแบบอายุช่วงวัยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเอาให้แบบว่าสถานการณ์สงบแล้วเราได้จัดงานก่อนแล้วเรื่องนั้นก็ค่อยเป็นลำดับถัดไปต้องฉันแช่ไข่ไว้รอ no ค่ะกลัวเพราะว่าเพื่อนที่ไปทำมาก็บอกว่ามันน่ากลัวอะไรมันไม่ได้น่ากลัวหรอกหวานเป็นคนกลัวพวกแบบอะไรพวกนี้ค่ะฝันแล้วไม่เอาดีกว่าหมอดูบอกได้ไหมคะมีต้องถามหมอเลยยังไม่ถามเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวไลน์ไปถามอุ้ยจะหมอแม่นอยู่ยืนยันมาขอกันใหญ่เลยเดี๋ยวขอหลังไมค์ด้วยนะขอไลน์หลังไมค์ได้โอเคขอบคุณค่ะ